13เวอร์ชั่นสุดแปลกของเวนอมเวนอมตัวละครมาเวลคอมิกคือหนึ่งในตัวละครที่โดดเด่นของสไปเดอร์แมนและเป็นวายร้ายคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์อย่างมากโลกของเวนอมได้นำเสนอการตีความที่แปลกประหลาดและน่าสนใจมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเวนอมเวอร์ชั่นเหล่านี้แสดงความหลากหลายที่ตัวละครได้รับการจินตนาการใหม่เพิ่มเติมหรือหลอมรวมเข้ากับฮีโร่มาเวลคนอื่นๆส่งผลให้เกิดการทำซ้ำที่ไม่เหมือนใครและแหวกแนวตั้งแต่ตัวละครยอดนิยมอย่างเดดพูลและกัปตันอเมริกาไปจนถึงตัวละครที่ไม่คาดคิดเช่นล็อกเก็ตแล็กคูนและเกวนสเตซี่คลิปนี้เราจะหยิบยกเวอร์ชันไหนมานำเสนอกันบ้างก่อนจะไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ Anti Venom Eddie Brock Anti Venom ปรากฏตัวครั้งแรกใน The Amazing Spider-Man ฉบับที่569หลังจากแยกตัวออกจากซิมบิโอต์เวนอมแล้วเอ็ดดี้บล็อกก็มีอาการเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิตเนื่องจากการสัมผัสกับซิมบิโอต์เป็นระยะเวลานานเพื่อค้นหาวิธีการรักษาเขาได้พบกับมาร์ตินลีผู้ใจบุญที่รู้จักกันอย่างลับๆในชื่อมิสเตอร์เนกาทีฟซึ่งมีความสามารถพิเศษในการผลิตสารที่มีคุณสมบัติในการรักษาบล็อกที่ได้รับการสัมผัสพลังของลีโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งทำให้เกิดการหลอมรวมระหว่างร่องรอยที่เหลืออยู่ของซิมบิโอต์และสารรักษาของลีส่งผลให้เกิดการสร้างแอนตี้เวนอมขึ้นมารูปลักษณ์ของแอนตี้เวนอมนั้นประกอบด้วยสารสีขาวของซิมบิโอตที่ปกคลุมทั่วร่างกายนั้นเรียงรายไปด้วยเส้นสีดำทำให้มีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างด้วยโทนสีที่ตรงข้ามกับชุดเวนอมแบบดั้งเดิมแอนตี้เวนอมได้ปรากฏตัวในซีรีส์หนังสือการ์ตูนมาเวลหลายเล่มและมีส่วนร่วมในโครงเรื่องควบคู่ไปกับสไปเดอร์แมนมากมายความสามารถพิเศษรูปลักษณ์ที่ตัดกันและแนวทางศิลธรรมที่ซับซ้อนทำให้เขาเป็นส่วนเสริมที่น่าสนใจและสำคัญตัวหนึ่งในตำนานซิมบิโอตในมาเวลคอมิกส์เวนอม2099เวนอม2099ปรากฏตัวครั้งแรกใน Spider-Man 2099ฉบับที่35ในไทม์ไลน์อนาคตทางเรื่องนี้โลกถูกควบคุมโดยบริษัทขนาดใหญ่และอาชญากรรมและการทุจริตก็อาละวาดอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายหนึ่งในศัตรูที่มิเกลโอฮาร่าหรือที่รู้จักกันในชื่อ Spider-Man 2099ก็ยังคงต้องเผชิญหน้ากับเวนอมในอนาคตอันเลวร้ายนี้ด้วยเช่นกันในปี2099โฮสต์คนใหม่ชื่อครอนสโตนได้ผูกพันกับซิมบิโอตเวนอมเขาเป็นพี่น้องต่างบรรดาของมิเกลโอฮาร่าฮีโร่ที่รู้จักกันในชื่อ Spider-Man 2099หลังจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่จัดทำโดยบริษัท Alchemax ครอนสโตนก็ถูกหลอมรวมเข้ากับซิมบิโอตเวนอมและตั้งตนเป็นสารเตี้ยที่รู้จักกันในชื่อเวนอม2099โดยมีแรงจูงใจที่มาจากการแก้แค้นและความปรารถนาที่จะโค่นล้มอำนาจขององค์กรที่เสื่อมทรามซึ่งครอบงำสังคมในอนาคตครอนสโตนในฐานะเวนอม2099เริ่มต้นจากการเป็นแอนตี้ฮีโร่ที่โหดเหี้ยมและรุนแรงเขาพยายามแก้แค้นเอาเคแม็กซึ่งเป็นบริษัทที่นำการเปลี่ยนแปลงเขาให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดพร้อมทั้งกล่าวโทษมิเกลว่าต้องมีส่วนรับผิดชอบกับชะตากรรมของเขาอีกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อตัวละครเติบโตขึ้นเรื่อยๆเขาได้รับการพัฒนาและเริ่มตั้งคำถามถึงการกระทำและแรงจูงใจของเขาเพื่อหันไปใช้พลังที่ตัวเองมีในทางที่ถูกต้องซูเปอร์เวนอมเนื้อเรื่องของซูเปอร์เวนอมเกิดขึ้นในซีรีส์การ์ตูนซูเปอร์สไปเดอร์แมนซึ่งมีการสลับร่างระหว่างปีเตอร์ปาร์เกอร์และด็อกเตอร์ออคโตพุสในเนื้อเรื่องนี้ออโตออคเตเวียสสามารถถ่ายโอนจิตสำนึกของเขาไปยังร่างกายของปีเตอร์ปาร์เกอร์และกลายเป็นสไปเดอร์แมนคนใหม่ได้สำเร็จในช่วงเวลานั้นเองซิมบิโอตของเวนอมก็ได้ถูกแยกออกจากแฟลตทอมสันซึ่งเป็นโฮสต์ปัจจุบันในขณะนั้นและได้กำลังหาโฮสต์คนใหม่มันสัมผัสได้ถึงธรรมชาติที่มืดมนและก้าวร้าวของออคเตเวียสจึงได้ทำการหลอมรวมพบกับเขาก่อตัวเป็นซูเปอร์เวนอมนั่นเองการผสมผสานนี้เป็นการรวมพลังและความสามารถของซิมบิโอตเวนอมเข้ากับสติปัญญาและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของดร.ออคโตพัสในขณะที่ออคเตเวียสตั้งใจที่จะเป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชันที่เหนือกว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทว่าซิมบิโอตที่ควบคุมร่างของเขากลับได้ขยายขอบเขตของธรรมชาติที่มืดมนของเขาซึ่งนำไปสู่การกระทำที่โหดร้ายและก้าวร้าวยิ่งกว่าเดิมก่อนที่ในที่สุดมันจะถูกแยกออกจากออโตออคเตเวียสและพบกับโฮสต์ใหม่โดยกลับคืนสู่รูปแบบดั้งเดิมโดยมีเอ็ดดี้บล็อกรับหน้าที่ส่งเวนอมอีกครั้งเอเจนต์เวนอมเอเจนต์เวนอมหรือที่รู้จักกันในชื่อแฟลตทอมสันซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเพื่อนอันธพาลในโรงเรียนมัธยมของปีเตอร์ปาร์เกอร์แนวคิดของเอเจนต์เวนอมถูกนำมาใช้ใน The Amazing Spider-Man ฉบับที่574ในปี2008โครงเรื่องนี้แฟลตทอมสันผู้สูญเสียขาขณะรับราชการทหารและกลายเป็นอาสาสมัครในโครงการเวนอมของรัฐบาลสหรัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ซิมบิโอตเวนอมเป็นอาวุธที่ควบคุมได้และเป็นเครื่องมือในการปฏิวัติทางการทหารในฐานะเอเจนต์เวนอมแฟลตทอมสันได้รับความแข็งแกร่ง
ความว่องไวและความสามารถในการฟื้นฟูจากซิมบิโอตที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ซิมบิโอตของเวนอมยังได้รับการแก้ไขและปรับสภาพเพิ่มเติมให้เชื่อฟังและควบคุมได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับโพสต์ก่อนหน้าส่งผลให้แฟลชมีอิทธิพลเหนือการกระทำของมันมากขึ้นเอเจนต์เวนอมถูกพรรณนาว่าเป็นฮีโร่และผู้ปฏิบัติงานของรัฐบาลเขาใช้พลังของซิมบิโอตในการต่อสู้กับอาชญากรรมต่อสู้กับวายร้ายและรับภารกิจที่อันตรายสำหรับองค์กรต่างๆรวมถึงกองทัพและหน่วยชิลด์อีกด้วยเวนอมสเปซไนท์เวนอมสเปซไนท์เป็นซีรีส์มาร์เวลคอมิกที่ติดตามการประชดภัยของแฟลชทอมสันผู้สวมบทบาทเวนอมในฐานะของ Guardians of the Galaxy ซีรีส์นี้เปิดตัวในปี2015โดยเป็นส่วนหนึ่งของ All New All Different Marvel Initiative หลังจากแฟลชทอมสันซึ่งก่อนหน้านี้เคยรับบทเป็นเอเจนต์เวนอมได้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่แห่งจักรวาลที่รู้จักกันในชื่อเวนอมสเปซไนท์แฟลชเชื่อมต่อกับซิมบิโอตของเวนอมโดยที่สามารถควบคุมซิมบิโอตและใช้พลังของมันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในฐานะเวนอมสเปซไนท์แฟลชเข้าร่วมกับ Guardians of the Galaxy และเริ่มปฏิบัติภารกิจอวกาศซีรีส์นี้ผสมผสานองค์ประกอบการผจญภัยในอวกาศซูเปอร์ฮีโร่และการเล่าเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลอันกว้างใหญ่ประสบการณ์ของแฟลชในฐานะเวนอมผู้พิทักษ์อวกาศนำมาซึ่งความท้าทายและโอกาสที่ไม่เหมือนใครสำหรับตัวละครนี้เวนอมโซลัสเล็กเวนอมโซลัสเล็กเป็นไทเรนอโซรัสเล็กที่หลอมรวมเข้ากับซิมบิโอตเวนอมส่งผลให้เกิดการผสมกันของสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวทั้ง2ชนิดมันรวมพลังดิบและความดุร้ายของทีเล็กเข้ากับความสามารถที่เพิ่มขึ้นและธรรมชาติที่ก้าวร้าวของซิมบิโอตมันมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างโดยมีซิมบิโอตสีดำอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปกคลุมร่างกายของไดโนเสาร์พร้อมกับดวงตาสีขาวเรืองแสงที่โดดเด่นของเวนอมแม้ว่าเวนอมโซรัสเล็กจะปรากฏตัวเพียงช่วงสั้นๆในโครงเรื่องโอแมนโลแกนแต่ความนิยมในหมู่แฟนๆทำให้มีการสำรวจที่มาและเรื่องราวของมันเพิ่มเติมในซีรีส์โอแมนฮอกอายซึ่งเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในโอแมนโลแกนนั่นเองเวนอมโซรัสเล็กได้รับการเปิดเผยว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มวายร้ายที่รู้จักกันในชื่อ Thunderbolt ด้วยการใช้สิ่งมีชีวิตคล้ายเวนอมผูกมัดมันกับทีเล็กโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตนักล่าขนาดมหึมาโดยใช้เป็นอาวุธที่ทรงพลังในการควบคุมและข่มขวัญในดินแดนที่รกร้างว่างเปล่าและเต็มไปด้วยอันตรายแห่งนี้ Venom the Magnate Venom the Magnate ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนเรื่อง Venom the Magnate ที่ตีพิมพ์ในปี1993หลังจากการเผชิญหน้าที่หนักหน่วงกับแจ็คกานอตเวนอมได้รับบาดเจ็บสาหัสและตกลงไปในน้ำที่เต็มไปด้วยเชื้อไวรัสและสารปลอดไวรัสในน้ำที่ปนเปื้อนได้สัมผัสและรับรู้ถึงสายสัมพันธ์กับซิมบิโอตมันยื่นข้อเสนอที่จะช่วยชีวิตเอ็ดดี้แลกกับการรวมร่างกับเขาในวินาทีความเป็นความตายนั้นโดยไม่ได้ไต่ตรองจนนำไปสู่การหลอมรวมทางชีวภาพครั้งที่2อีกครั้งซึ่งได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่บิดเบี้ยวโดยมีหัวและแขนงอกออกมาเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้เป็นแผนการของปีศาจ3ตนจากมิติ Dimension of Insanity ที่มีชื่อว่า Paranoia, Dux และ Necromancer ที่เข้ามาควบคุมเขาส่งผลให้ Venom เริ่มแสดงพฤติกรรมที่ป่าเถื่อนและเอาแน่เอานอนไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆ Venom the Magnate ครอบครองพลังและความสามารถทั้งหมดของซิมบิโอต Venom ดั้งเดิมรวมถึงพละกำลังเหนือมนุษย์ความเร็วความทนทานและความสามารถในการสร้างเส้นเอ็นคล้ายใยแมงมุมด้วยความดุร้ายที่คาดเดาไม่ได้ทำให้มันไร้การควบคุมและมีศักยภาพในการทำลายล้างที่สูงอย่างเหลือเชื่อ Venom Circle of Four Venom Circle of Four เป็นโครงเรื่องแบบ crossover ใน Marvel Comics ที่รวบรวมตัวละครหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับซิมบิโอตของ Venom โดยเป็นการรวมทีมระหว่าง Venom ของ Fat Thompson Red Hulk X-23 และ Ghost Rider เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามจาก Black Heart ปีศาจที่ทรงพลังและเป็นลูกชายของ Mephisto ผู้ซึ่งมีเป้าหมายที่จะรุกรานโลกตัวละครเวนอมเรดฮัก X23 และโกสต์ไรเดอร์จึงถูกนำมารวมกันเป็นพันธมิตรที่ไม่น่าจะเป็นไปได้และกลายเป็นที่รู้จักในชื่อทีมว่า Circle of Four ในระหว่างโครงเรื่องสมาชิกทั้ง4ได้ผ่านกระบวนการที่หลอมรวมพวกเขาเข้ากับซิมบิโอตเวนอมสิ่งนี้ช่วยเพิ่มพลังและมอบความสามารถพิเศษให้กับพวกเขาโดยที่แต่ละคนต้องเผชิญหน้ากับปีศาจภายในตัวเองและต่อสู้กับอิทธิพลชั่วร้ายของซิมบิโอตเพื่อปรับตัวเข้ากับพลังใหม่ที่เพิ่งค้นพบนี้เวนอม Circle of Four นำเสนอการรวมทีมที่แปลกใหม่ระหว่าง4ตัวละครที่เชื่อมโยงกับเวนอมคงเรื่องนี้แสดงการกระทำที่เข้มข้นองค์ประกอบเหนือธรรมชาติและการเติบโตของตัวละครเมื่อพวกเขารวมตัวกันเพื่อต่อต้านการคุกคามของปีศาจที่ทรงพลังเวนอมดีเอ็นเวนอมดีเอ็นเป็นหนึ่งในหนังสือการ์ตูนวันช็อตของซีรีส์ The End ซึ่งสำรวจเรื่องราวในอนาคตที่เป็นไปได้สำหรับตัวละครต่างๆ Venom The End นำเสนออนาคตยูโทเปียโดยที่เอ็ดดี้บล็อกโค้ดตั้งเดิมของซิมบิโอตเป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโลกในเรื่องนี้โลกได้พังทลายจากเหตุการณ์กรียุคและเอ็ดดี้พบว่าตัวเองเหลืออยู่เพียงลำพังโดยมีเพียงซิมบิโอตของ Venom เป็นเพื่อนคนเดียวของเขา
Venom The End จาะลึกแง่มุมเชิงอรรถภาวะนิยมและปรัชญาการเดินทางของเอ็ดดี้บล็อกในฐานะ Venom สำรวจทีมการไถ่บาปการเสียสละและความสัมพันธ์ทางชีวภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างเอ็ดดี้และเวนอมเมื่อเรื่องราวดำเนินไปเอ็ดดี้ต้องเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายในตัวเขาและพยายามค้นหาเป้าหมายและปิดฉากในวันสุดท้ายของเขาซึ่งทำหน้าที่เป็นเรื่องราวในตัวเองที่นำเสนอภาพรวมของชะตากรรมที่เป็นไปได้สำหรับเอ็ดดี้บล็อกและเวนอมรีไพรส์เป็นอดีตทหารพรานของกองทัพบกที่ประสบอุบัติเหตุจากทุ่นระเบิดอย่างรุนแรงซึ่งคร่าชีวิตสมาชิกหลายคนในทีมของเขาและทำให้เขาต้องพิการเสียนิ้วมือไป2นิ้วหลังจากนั้นลีก็ถูกปลดประจำการแต่กลับไม่ได้รับการเยียวยาใดๆจากกองทัพเขาไม่สามารถหางานทำได้และกำลังจะถูกไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ทำให้ลีต้องหันไปหาเส้นทางอาชญากรซึ่งตอนนั้นเองที่ชะตาของเขาได้มาบรรจบกับซิมบิโอตซึ่งกำลังหาโฮสต์ใหม่รีไพรส์ได้รับบทบาทเป็นเวนอมซึ่งแตกต่างจากโฮสต์ก่อนหน้าเขาที่มักจะมีบทบาทเป็นวีรบุรุษหรือแอนตี้ฮีโร่ทว่ารีกับใช้ซิมบิโอตดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางอาชญากรรมเขากลายเป็นตัวละครที่ชั่วร้ายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมากมายในฐานะเวนอมเนื้อเรื่องของรีไพรส์เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของตัวละครอื่นที่เกี่ยวข้องกับเวนอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ็ดดี้บล็อกโฮสต์เดิมของเวนอมตัวละครทั้งสองปะทะกันเนื่องจากพวกเขามีแรงจูงใจและแนวทางที่แตกต่างกันบทบาทของรีไพรส์ในฐานะเวนอมนำเสนอมุมมองที่แตกต่างกันของผู้สืบทอดซิมบิโอตโดยแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เลวร้ายและขัดแย้งทางศีลธรรมมากขึ้นกับตัวละครนี้แองเจโลฟอร์ตูนาโตเมื่อซิมบิโอตเวนอมและเอ็ดดี้บล็อกเริ่มเบื่อหน่ายและตัดสินใจแยกทางกันในที่สุดแม่ยังกับผัวเมียเอ็ดดี้ได้ทำการขายซิมบิโอตในตลาดมืดโดยมีผู้รับซื้อคือดอนฟอร์ตูนาโตมาเฟียแห่งนิวยอร์กดอนฟอร์ตูนาโตเสนอซื้อซิมบิโอตเพื่อมาเป็นของขวัญให้แก่แองเจโลลูกชายของเขาที่มีนิสัยขี้อายและอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งมักจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้เป็นพ่ออยู่เสมอเมื่อหลอมรวมเข้ากับซิมบิโอตแองเจโลก็ได้เรียนรู้ตัวตนที่เป็นความลับของสไปเดอร์แมนจึงตัดสินใจที่จะพยายามไล่ล่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เพื่อพิสูจน์ตัวเองกับพ่อของเขาแน่นอนว่าเขาทำมันไม่สำเร็จหลังจากล้มเหลวในการสังหารสไปเดอร์แมนซิมบิโอตเวนอมก็ตัดสินใจว่าแองเจโลเป็นโฮสต์ที่อ่อนแอเกินไปสำหรับเขามันจึงละทิ้งแองเจโลในทันทีแบบกระทันหันขณะกำลังห้อยโหนลอยตัวไปมากลางอากาศปล่อยให้แองเจโลตกลงมาจนตายบทบาทของแองเจโลฟอร์ตูนาโตในฐานะเวนอมกินเวลาเพียง2ประเด็นเท่านั้นแม้ว่าจะไม่นานนักแต่เรื่องราวของเขาก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่าเศร้าในตำนานสัตว์ประหลาดต่างดาวตัวนี้สกอร์เปียนเวนอมแม็กกากันใน Marvel Comics ตัวละครแม็กกากันหรือที่รู้จักกันในชื่อสกอร์เปียนหลังจากถูกนอร์แมนออสบอนช่วยเหลือเขาออกจากคุกแม็กก็ไปที่บ้านของป้าเมย์เพื่อจะลักพาตัวทว่ากลับได้พบกับซิมบิโอตเวนอมที่เพิ่งจะละทิ้งจากแองเจโลมาอยู่ที่นี่เข้าพอดีจึงได้ทำข้อตกลงกันซึ่งแม็กก็เต็มใจหลอมรวมเข้ากับซิมบิโอตและกลายเป็นเวนอมตัวใหม่อย่างไรก็ตามแม็กกากันมีบุคลิกที่โหดเหี้ยมและก้าวร้าวเป็นอย่างมากอิทธิพลของซิมบิโอตต่างจากโฮสต์คนก่อนหน้านี้มันขยายลักษณะที่ก้าวร้าวและหิวกระหายเป็นพิเศษส่งผลให้เวนอมในเวอร์ชันนี้มีขนาดตัวที่มหึมาและโหดเหี้ยมมากขึ้นซึ่งมักถูกเรียกว่าดาร์คเวนอมหรือสกอร์เปียนเวนอมการปรากฏตัวของกากันได้รับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนอกจากร่างกายที่กำยำเทอะทะคล้ายกับอสุรกายตัวใหญ่ยักษ์แต่ยังมาพร้อมกับสัญชาตญาณที่ดุร้ายโดยมีเขี้ยวกรงเล็บและเส้นเอ็นที่ปูดโปนเกินจริงผิวหนังขรุขระดูน่ารังเกียจมากขึ้นสะท้อนถึงธรรมชาติที่ก้าวร้าวและบิดเบี้ยวของซิมบิโอตชีเวนอมแอนเวย์อิงการปรากฏตัวครั้งแรกของชีเวนอมเกิดขึ้นใน The Amazing Spider-Man ฉบับที่375ในปี1993ในโครงเรื่องนี้เอ็ดดี้บล็อกโฮสต์ดั้งเดิมของซิมบิโอตเวนอมถูกแยกออกจากกันชั่วคราวและได้พบกับโฮสต์ใหม่คือแอนเวย์อิงอดีตภรรยาของเอ็ดดี้เมื่อผูกมัดกับแอนซิมบิโอตจะกลายร่างเป็นเพศหญิงในนามของชีเวนอมในฐานะชีเวนอมแอนเวย์อิงมีพลังและความสามารถที่คล้ายกับเวนอมซึ่งรวมถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นความคล่องตัวความทนทานและความสามารถในการผลิตเส้นเอ็นและใยชีเวนอมได้รับการพรรณนาว่าเป็นตัวละครที่ดุร้ายและน่าเกรงขามตลอดโครงเรื่องต่างๆในบางครั้งอิทธิพลของซิมบิโอตอาจครอบงำเธอซึ่งนำไปสู่บุคลิกที่ก้าวร้าวและน่ากลัวมากขึ้นอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วชีเวนอมมักจะใช้ความสามารถของเธอเพื่อจุดประสงค์ที่กล้าหาญเพื่อปกป้องผู้อื่นหรือช่วยเหลือสไปเดอร์แมนอยู่เสมอเวนอมเวอร์ชันเพิ่มเติมเหล่านี้นำเสนอตัวละครที่มีเอกลักษณ์และแหวกแนวยิ่งขึ้นมีการสำรวจโฮสต์ต่างๆหรือการผสมผสานกับตัวละครต่างๆที่เราคุ้นเคยในอีกความเป็นจริงและอีกทางเลือกหรือแม้แต่การตีความที่ตลกขบขันโลกของเวนอมยังคงให้รูปแบบที่น่าสนใจและคาดไม่ถึงอีกมากมายใน Marvel Universe แล้วเพื่อนๆล่ะครับชื่นชอบเวนอมเวอร์ชันไหนกันบ้างหรือมีตัวละครไหนที่เรายังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดถึงในคลิปนี้ก็สามารถนำเสนอหรือพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับ